ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับพี่น้องแฟนครับเพื่อไปเป็นการเสียเวลานำพาพี่น้องแฟนมาพบและสัมผัสกับศิลปินนางเอกสาวผู้มากด้วยความสามารถนี่คือศิลปินนางเอกสาวจากแดนกิมจิน้องยุกิเพ็ญประกาหมอลำเสียงวิหกครับตาคนเจ้าสู่ใครเห็นดูตลอดง่ายอันตรายรอบด้านประสานแล้วน้องนึกกลัวหัวใจอ่อนอ้วนลัวย้ำแอบเบิ่งสายตาแทบสิไว้ที่ว่าย้ำเบิ่งตาดอกคนโกสายโซมาใส่ขาบอกให้ยาละมองตาไอเป็นตาเป็นมาเริ่มคำคำสายตายางอยู่บ่เป็นอยู่บ่มองสาวสับน้อยสาวแก่กว่าลงมองแม่ไม้สาวอยสาวองแม่ห้าวยังคงเพราะสายตาหากินมองนานโดนพ่อตาบานยิ้มใส่ชอบหากำไรไม่หยุดยั้งหากินสายตาอายไม่กลัวนี่สิ้นให้ตายจมดินยังมีฤทธิ์เดชเวทมนต์ขอเสียงเดชเซอร์เนจ้าผู้ใดละแม่นบ่มีทางคนทางคนมีแต่หมูกับโซ่มีแต่หมอดเข้าใส่ฟังตาไผ่มีแต่ทางเรียบร้อยสบอยแล้วอาจกินตาแลลินโอ้ยแลลินของพี่มันหวานจอกสะตกเพื่อนซ่าป่วยตายก็ไล่แล้วหากินไม่มีเว้นวานตานั้นใสวาวสมแววผู้หญิงละเสียสาวเป็นแท้โชคไปดังแล้วให้ดีนะเดี๋ยวๆพี่ก็ไม่ปล่อยมันลงให้ดีนะเดี๋ยวๆพี่ก็ไม่ปล่อยมันลงสายตาพี่ชอบมองดูหมิ่นตาชอบหากินเดี๋ยวขึ้นศาลขึ้นโรงกินผิดทีเดี๋ยวจะตายโหงตาไม่ซื่อตรงเดี๋ยวเจอสากกระเบือเราเป็นปลาเป็นเนื้อเป็นเนื้อพี่นั้นเป็นตัวเสือเห็นว่าน้ำลายเหี้ยรูปกินเสือขันแม่นที่หัวขาดอายให้กินนอกก่อนไผ่คุ้มเนื้อไตให้พี่ปล่อยโทสะบาปสิตามน้ำมาอย่าน้อยตาดอกคุณพี ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แดนเซอร์นะคะค่ะก่อนอื่นก็ขอนะคะกราบสวัสดีแฟนๆที่รับชมทางไลน์ที่67จะได้ไม่ลืมกันนะคะนางเอกสาวเจแดนกิมจิน้องยูกิเพ็ญประกาค่ะทักทายพี่น้องที่รับชมทางสตรีมมิ่งไลฟ์สดคืนนี้ด้วยนะคะมื้อนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจจากแฟนๆขอบคุณทุกความหักความแพงคือเก่าคือเดิมนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนจากพี่น้องขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงด้วยนะคะพี่น้องมื้อนี้เสียงอาจจะบ่เต็มร้อยปานใดเพราะว่าบ่ได้พักผ่อนนะคะพี่น้องก็ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อค่ะอาจสิมีไหลอาจสิจางแน่นะคะเพราะว่าบ่ได้นอนมาคืนนี้ไปงานศพต่อนะคะก็กลับขึ้นมาหัวก็หอด
กูเกี่ยววัง2ทุ่มครึ่งเนี่ยค่ะพี่น้องขอบคุณหน้า5นาทีจากพี่พระเอกชัดนะคะแล้วก็พี่เฟิร์สด้วยนะคะสารตอน2ผลงานเพลงคือเก่าค่ะหนาวแสงนีออนหอโหวตยังค่อยค่ะฝากตอนพี่น้องก่อนสิเขาสู้ช่วงเอ็นไหวค่ะขอฝากคนนั้นเพื่อนมีเป็นกำลังใจให้คนสู่งานกันแล้วกันค่ะข้าน้องบ่ว่าอย่าตายเด้ออย่าเรียกผู้หญิงเป็นของนายอย่าบ่ใจไว้บ่แท้แท้อย่าบ่ดูแลให้สมหน้าสมตาอายเอ๋ยรับปากน้องได้บอกแค่น้องอย่าขอให้อายนั้นทำโอ้น้องว่าสาวคนไทยว่าใจในสีห้องยกให้น้องคนเดียวบอกเดียวน้องผู้ใดเสียใจให้เลยสาวเอ้ยอย่าคิดน้อยใจที่มันเกินร้อยยอดทำสองคนงานได้น้องสาวว่าฉันจะเปิดปากกดสาวว่าสิตูดไปหาผู้สาวมาได้ไอ้เอ้ยอย่าปากมันหวานกะละแม่นจังอ่ะผู้หญิงคือน้องอย่าป่าให้ปลอมตีละน้องไอ้ว่ามันเป็นวาสนาสองคนเฮาได้ห่วงสากข้างน้องบ่ว่าอย่าว่าเด้ออย่าเด็กผู้หญิงเป็นของนายอย่าบ่ใจไว้บ่แท้แท้อย่าบ่ดูแลให้สมหน้าสมตาไอ้เอ๋ยรับปากน้องได้บ่น้องอย่าขอไอ้ไอ้นั้นเธอให้โอ้น้องคนไทยหัวใจในสี่ห้องยกให้น้องคนเดียวมองย้อนน้องผู้ใดเสื้อใจให้เลยสาวเอ๋ยอย่าคิดน้อยใจที่มันเกินร้อยก่อนทางเจ้าคนงานจะน้องสาวเฮ้เฮ้เฮ้ขอบคุณทุกคำเตือนครับทุกกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณเลยล่ะจะละกันครับขอบคุณครับความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ออกมาจากความตั้งใจของนกพงศกรกับน้องโยกิเป็นบากาครับในคำขึ้นนี่ตอบแทนพี่น้องกับไลฟ์ครั้งที่14ครับเอ็นวายนกยูครับหวังว่าหลายครั้งที่15และครั้งต่อๆไปบ่ว่าสิเป็นแขกรับเชิญคนใดมานะครับหวังว่าแฟนๆครับคงสิหักสิเมตตาเข้ามาเป็นแรงชันใจให้แบบนี้คือเก่าคือเดิมครับช่วงนี้ครับส่งความมวลความซึ้งกันต่อมอบเวทีนี้ให้กับคู่จิ้นแห่งยุคนะครับ